คะตอนนี้เข้าหน้าฝนกันแล้วนะคะใช่ค่ะคิดว่าน่าจะมีหลายคนเลยที่อยู่บ้านช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นหวัดคัดจมูกเหมือนจะเป็นไข้นะคะใช่เราก็เลยคิดว่าจะมาทานอะไรที่มันดีกับสุขภาพกันนะคะเราจะมาทำขนมหวานที่ทานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าดีกับสุขภาพกันค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือบัวลอยน้ำขิงค่ะใช่ค่ะอย่างแรกเลยเริ่มจากไส้ก่อนค่ะส่วนผสมลำดับที่2ค่ะเรามีงาได้มาจากไหนสุดเลย ออกมาหน่อยก็จะเป็นตัวของแป้งค่ะเราจะมาทำน้ำขิงสำหรับบัวลอยน้ำขิงกันนะคะใส่น้ำไปก่อนเลยค่ะต้มให้เดือดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มให้เดือดกันนะคะต้มให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่บัวลอยลงไปใช่ไหมคะใช่ค่ะค่อยใส่แป้งบัวลอยลงไปแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จมันก็จะกลายเป็นเพื่อนยากของเราในการที่ให้เรากินคืนนี้ตอนนี้ถ้าสังเกตดูบัวลอยจะจมอยู่ด้านล่างนะคะใช่ค่ะพอเขาสุกใช่ไหมคะเขาจะค่อยลอยขึ้นมาค่ะสู่ด้านบนแล้วเนื้อมันก็จะมีความใสๆใสๆแป้งก็จะมีความใสๆปิดฝาเลยนอนจริงๆใช่เหมือนที่นิวบอกเลยค่ะทุกคนคือพอทานไปปุ๊บเนี่ยนอกจากหอมอะเรารู้สึกถึงความอุ่นของร่างกายได้เลยนะคือแบบมันอุ่นมันถึงท้องเลยแล้วเราใช้น้ำตาลทรายแบบอย่างดีอะเนาะแล้วอยากโชว์เราภูมิใจว่าบัวลอยเราสวยมากใช่ค่ะตอนแรกเราก็กลัวกันมากเลยแบบอุ้ยจะทำได้หรือเปล่าลูกกำลังดีเลยบอกเลยว่าไม่ยากนะคะอร่อยคุณผู้ชมแป้งหนากำลังดีค่ะแล้วไส้ก็แบบไม่เยอะเกินไปที่สำคัญนะเราว่าไส้เรามีความมันมากใช่คือน้ำตาลอย่างที่บอกเราใช้น้ำตาลตาลปี๊บเนาะมันก็จะหอมมันไม่หวานโดดแล้วก็มีความเค็มของเกลือด้วยแล้วกลิ่นงาดำที่เราคั่วหอมมากใช่ค่ะคุณผู้ชมโอ้ยดีมากเลยสามารถเอาไปทำเอาไปทานกันได้ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ใช่ค่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นหวัดปวดหัวเป็นไข้นะคะอยากจะบำรุงร่างกายเนี่ยให้สุขภาพดีก็สามารถนำเมนูนี้ไปใช้ได้นะคะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีกันจะได้ติดตามรายการเราได้นานๆค่ะใช่ค่ะอย่าลืมไปทำดูนะคะกับเมนูบัวลอยน้ำขิงค่ะ